ส่วนบรรยากาศของการชุมนุมนะคะจากกลุ่มกปปสที่เวทีปทุมวันและสวนลุมพินีวันนี้ก็ยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะไม่มีการเคลื่อนไหวออกนอกพื้นที่ของกลุ่มมวลชนนะคะทางด้านของนายเอกนัทพร้อมพันธ์โฆษกกปปสก็กล่าวถึงเงินที่กปปสได้รับบริจาคเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าจะนําไปใช้สนับสนุนการเคลื่อนไหวของชาวนาในการเรียกร้องเงินรับจำนำข้าวจากรัฐบาลและอีกส่วนหนึ่งจะนําไปใช้ในการจ้างทนายความเพื่อฟ้องร้องรัฐบาล ในกรณีการค้างเงินจำนำข้าวโดยสัปดาห์หน้าค่ะกปปสจะออกขอรับบริจาคเงินเพิ่มเติมอีกคาดว่าหน้าจะมีจำนวนมากกว่า10ล้านบาท ส่วนบรรยากาศการชุมนุมของกลุ่มกปปสที่เวทีสวนลุมพินีเช้าวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยกิจกรรมหลักยังคงเป็นการขึ้นปราศัยของแกนนําย่อยสลับกับการแสดงดนตรีขณะที่การจราจรรอบเวทีไม่สามารถเปิดการจราจรได้เช่นเดิมนะคะโดยเฉพาะถนนพระรามที่4มีการปิดสะพานไทยเบลเยียมและก็บริเวณโดยรอบสี่แยกสาราแดง ด้านการชุมนุมที่เวทีปฐุมวันยังคงเป็นไปอย่างสงบค่ะไม่มีแการนาคนสําคัญขึ้นปราศัยบนเวทีโดยกลุ่มมวลชนก็ได้ปักหลักชุมนุมภายในบริเวณเต็นท์ที่จัดไว้สําหรับหลบร้อนสําหรับมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของทั้งสองเวทีก็ยังคงเข้มงวดมีการอาสาตรวจตราบุคคลต้องสงสัยที่เดินทางเข้าออกและบริเวณโดยรอบพื้นที่การชุมนุม